สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับนะเราก็คงจะได้รับสาระมาพอสมควรนะกับบทเรียนจากอัลกุรอานนะผมได้นำเอาบทเรียนจากหะดีษมาบทเรียนจากอัลกุรอานที่กำลังจะพูดถึงนี้นะครับถามว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับมันจะเป็นประโยชน์มากกับท่านผู้ฟังจะได้นำตรงนี้หะดีษจากคำสอนจากนบีไปปฏิบัติจากอัลกุรอานนี่นำมาไปปฏิบัตินะครับด้วยเหตุนี้แหละครับจึงอัลกุรอานจึงคุณค่าของมันนั้นยิ่งใหญ่นักนะคนที่ศึกษาอัลกุรอานเป็นคนที่มีเกียรตินะครับรวมถึงคนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานด้วยก็เป็นคนที่มีเกียรตินะซอฮาบะห์เรียนกุรอานกับนบีนะก็ซอฮาบะห์ก็พยายามที่จะเรียนในเรื่องของการอ่านนะเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็อ่านนี่ก็อ่านให้ถูกอ่านให้คล่องแล้วก็ซอฮาบะห์นี่ท่องให้จำด้วยท่องให้จำพอท่องให้จำแล้วมาหันมาศึกษาความหมายของอัลกุรอานนะครับศึกษาความหมายแล้วก็นำสู่การปฏิบัตินี่คือบรรดาซอฮาบะห์นะครับนี่เราก็ทำได้นะแต่ว่าบางคนนี่นะครับ เป็นนักฟังบรรยายมีคนเข้ามาฟ้องผมนะครับบอกว่าแม่อาจารย์บางคนนะอ่านกุรอานไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะครับอ่านกุรอานไม่ได้แต่ไปเขาบอกฟังบรรยายเก่งเอาก็เอาแหละต้องพยายามครับพยายามอ่านอัลกุรอานให้ได้นะครับเอาเล่มยุซอัมมาเนี่ยไปฝึกอ่านก่อนมันจะเป็นอายะเป็นองค์การที่พูดถึงสั้นๆ นะครับฝึกอ่านวิธีฝึกอ่านเนี่ยเราจะอ่านได้หลายอย่างจะไปหาครูเอาไปเข้าครูก็ได้หรือตอนนี้จะอยู่หน้าจอก็น่าจะได้มึงเขามีการสอนกุรอานตอนเช้าเนี่ยในจอโทรทัศน์มีนะครับแล้วก็ฝึกอ่านเขาบอกว่าอ่านอย่างนี้ตรงนี้อ่านอย่างนี้เราก็จำไว้แล้วก็ฝึกอ่านเรื่อยๆไม่มันไม่หนีความพยายามความพยายามของเราเนี่ยนะครับมันไม่พ้นความพยายามหรอกถ้าเราจะอ่านนะให้ได้แล้วก็เวลาเดียวกันพอฝึกอ่านแล้วแล้วก็ต่อมาก็เราก็ลองท่องจำบทสั้นๆทำไมผมบอกต้องท่องจำล่ะครับท่องจำมีความจำเป็นไหมมันก็เกือบจะจำเป็นนะครับท่านเกือบจะทำเป็นไงแหละเพราะว่าเราต้องละหมาดใช่ไหมพอละหมาดหลังจากอ่านฟาติฮาแล้วเขามีซุนนะให้อ่านซูเราะห์นะจะเป็นซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์อะไรก็ได้ที่เป็นเราก็ท่องจำเอาไว้นะกุนยากุนฮุวัลลอฮ์บางคนก็ท่องได้2ต้น ก็บอกว่าก็ซ้ำกันอยู่นั่นแหละวันนี้อ่านกุนยาเราก็อัดนี้อ่านกุนยาว่าอัดนี้อ่านกุนวันละก็อยู่สับไปสับมาระหว่างกุนยากับกุนวันละก็เราก็ท่อง
ท่องสุรอื่นอีกที่เป็นสั้นๆอินนาอะตอยนาอินนาอันซันนาอิดาจานัสรุลลอยวันฟัดมาอะไรต่ออะไรก็ท่องไปอะไรเงี้ยเนี่ยคือเราจะต้องเอาไปอ่านในละหมาดไงด้วยเหตุนี้เราจึงจะต้องอ่านอัลกุรอานให้ได้แล้วก็ต้องท่องให้จำเป็นบางบทเป็นบางซูเราะห์ที่สั้นๆเพื่อเราจะไปอ่านในละหมาดพอเสร็จแล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วก็ศึกษาความหมายศึกษาความหมายนี่สำคัญมากเป็นเป้าหมายหลักเลยนะเพื่อที่จะนำสู่การปฏิบัตินั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปดูในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกในอายะห์ที่177 177นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องอัลบิรุอธิบายคำศัพท์ก่อนคำว่าอัลบิรุแปลว่าความดีแปลว่าคุณธรรมความดีก็ได้บางคนก็แปลว่าคุณธรรมความดีแปลสองอย่างเลยคุณธรรมความดีนะครับทีนี้ในบทนี้นะครับคนในยุคนั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่าเขาจะไปเข้าใจว่าการที่เขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกน่ะเป็นคุณธรรมนะแปลกเหมือนกันเป็นความดีนะครับก็หันหน้าทางทิศตะวันออกหันหน้าทางทิศตะวันตกนี่เป็นความดีเป็นความดีแต่พวกเรานี่ต้องหันหน้าทางไหนครับหันหน้าทางทิศตะวันตกถามว่าทำไมถึงต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกล่ะครับก็เพราะว่ากิบลาอยู่ทางทิศตะวันตกเวลาเราทำพิธีละหมาดเป็นเงื่อนไขว่าเราจะต้องหันหน้าไปทางกิบลาทีนี้พอดีเรามาอยู่ทางเอเชียด้านนี้ไอ้กิบลาเรามันไปอยู่ทางทิศตะวันตกพอดีเราก็ต้องหันหน้าทางทิศตะวันตกนะครับแต่คนในยุคนั้นที่บอกแล้วว่าเขาถือว่าการหันหน้าทางทิศตะวันออกหันหน้าทางทิศตะวันตกนี่เป็นคุณธรรมนี่อัลลอฮ์จะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่อย่างนั้นไม่ได้ในคำอธิบายก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นบีไม่ได้สอนแล้วแกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและจะบอกว่าเป็นคุณธรรมความดีได้ไงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นคุณธรรมความดีได้ยังไงนะครับคนที่อยู่สมมติว่าคนที่อยู่อะไรนะอยู่มะดีนะห์คนที่อยู่มะดีนะห์นี่นะการหันหน้านี่หันหน้าไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับนะเพราะว่ากิบลาของชาวที่จะหันหน้ามาทางมักกะห์นี่จะต้องทางหันไปทางหันไปทางใต้เด้หันไปทางใต้หันไปทางเหนือทางใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราต้องหันไปทางทิศตะวันตกอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ากิบลาอยู่ทางทิศตะวันตกแต่ถ้าเราไปยืนอยู่ที่มะดีนะห์นี่ทิศตะวันตกของเขาไม่ใช่กิบลาทิศตะวันตกไม่ใช่กิบลาครับด้วยเหตุนี้แล้วก็จะมาอ้างว่าถ้าหันไปทางทิศตะวันออกหันไปทางหรือทางทิศตะวันตกเป็นคุณธรรมไม่ได้อยู่ที่ว่าอัลลอฮ์สั่งมายังไงให้หันหน้าทางกิบลาทิศตะวันตกก็ได้ทิศตะวันออกก็ได้ถ้ามันเป็นทิศที่กิบลาอยู่ทางนั้นนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าว่ากล่าวว่าไลซัลบิรรออันตุวัลลูวูยูฮากุมกิบาลัลมัชริกิวัลมักริบิวะลากินนัลบิรรอมันอามะนะบิลลาห์ประการที่1อัลลอฮ์กล่าวว่าไม่ใช่คุณธรรมความดีที่พวกท่านผินหน้าของพวกท่านหันหน้าของพวกท่านไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่คุณธรรมนั้นอยู่ที่ไหนมันอามะนะบิลลาอยู่ที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ประการที่1
นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอีหม่านไม่มีคุณไม่มีอีหม่านไม่มีคุณธรรมไม่เป็นความดีใดๆ 2. วันยามินอาคิรศรัทธาต่อวันโลกหน้านั่นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันโลกหน้าคือคนที่มีคุณธรรมความดีครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันมาลาอิกติวันกิตาบิวันนบียินและก็ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อบรรดานบีนั่นคือคุณธรรมนะครับอ้าวทีนี้เราเนี่ยบรรดามุสลิมมุมินนี่แน่นอนแหละเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันโลกหน้าศรัทธาต่อมาลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีนะครับนี่เรายังไม่พูดถึงว่าคัมภีร์มีกี่เล่มนบีมีกี่คนนะครับอ้าวแต่ว่าเราศรัทธาในภาพรวมเราเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วนะครับถ้าเขาไม่ศรัทธานะครับไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่อวันโลกหน้าไม่ศรัทธาต่อคัมภีร์ไม่ศรัทธาต่อนบีอย่ามาหวังเลยแม้ว่าเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกก็ตามแม้แต่เขาหันหน้าไปทางกิบลาก็ตามแต่ไม่ใช่คุณธรรมสำหรับเขาแต่คุณธรรมจริงๆอยู่ที่คนศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างที่ได้บอกไปแล้วนั่นแหละครับทีนี้เราเองเราก็เป็นคนที่มีคุณธรรมความดีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรานั้นศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์นั่นเองคัมภีร์คัมภีร์นะรู้จักคัมภีร์หน่อยไหมรู้จักคัมภีร์หน่อยคัมภีร์นี่คัมภีร์การศรัทธาว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์มีกี่ฉบับด้วยกันนะมี 4-5 ฉบับด้วยกันนะครับที่พอจะหาต้นฉบับได้แล้วก็ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะคัมภีร์เตารอห์1และอัลลอฮ์ประทานแก่นบีมูซานะคัมภีร์อินยีลอัลลอฮ์ประทานแก่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะคัมภีร์ซะบูรอัลลอฮ์ประทานแก่นบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนะคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ประทานแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซูฮุบคัมภีร์ซูฮุบนะที่เราเรียกว่าซูฮุบของอิบรอฮีมอัลลอฮ์ได้ประทานแก่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับทีนี้เรานี่เราก็ต้องเชื่อว่าคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าส่วนคัมภีร์อาจจะมีเล่มอื่นอีกนะแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรู้แต่ว่าในภาพรวมแล้วเราต้องศรัทธาว่าคัมภีร์ที่พูดนี้คือคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์คัมภีร์เตารอตแก่นบีมูซาอินยีลกับอีซานะซะบูรแก่นบีดาวูดซูฮุบกับอิบรอฮีมอัลกุรอานแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่าเราจะต้องปฏิบัติไหมปฏิบัติตามไหมคำตอบคือไม่ต้องคัมภีร์เตารอคัมภีร์อินยีนคัมภีร์ซะบูรหรือแม้แต่ซูฮุบของอิบรอฮีมนะเพราะว่าที่ว่าไม่ต้องนี่คือเรามีกุรอานอยู่แล้วนะเรามีอัลกุรอานเราจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานแต่เราเพียงเชื่อว่าคัมภีร์เหล่านั้นมาจากอัลลอฮ์ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วใช้ได้แล้วนะครับนั่นนะครับส่วนศรัทธาต่อนบีล่ะบรรดานบีบรรดานบีนี่เราก็ทราบแล้วว่านบีที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยนะมี25ท่านด้วยกัน
ถูกต้องไหมครับเอาท่านลงไปไล่เรียงมาในบทฟัรดูอีนตอนเรียนเนี่ยเขามีบอกไว้ว่าคำนบี25ท่านเนี่ยถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะคนแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคนที่25ท่านที่25ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม25ท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับทีนี้ถามว่าเราจะต้องศึกษามั้ยในบรรดานบีเหล่านั้นก็สมควรที่จะต้องศึกษาได้เพราะว่าท่านนบีท่านใดที่ได้ถูกเล่าประวัติไว้ในอัลกุรอานเราก็ควรที่จะศึกษานะครับศึกษาเพื่อเอาบทเรียนนั้นมาปฏิบัตินั่นเองเพราะนบีแต่ละท่านเนี่ยจะมีเรื่องราวหลายอย่างบางท่านเนี่ยประวัติการเผยแพร่ของท่านเดี๋ยวการถูกทดสอบของท่านก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไปศึกษาตามที่อัลกุรอานบอกไว้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ไอ้ที่จำเป็นที่จะต้องศึกษาเนี่ยนะก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เรียกว่านบีที่จะต้องศึกษาส่วนนบีท่านอื่นๆท่านนบีอาดัมท่านนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีดาวูดนบีสุไลมานอะไรก็แล้วแต่ศึกษาได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ศึกษาก็ไม่เป็นบาปแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราต้องศึกษาเพราะอันเนื่องจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นนบีท่านสุดท้ายแล้วก็เป็นนบีของเราของฮาดีฮิลอุมมะห์ของประชาชาตินี้นะครับบางคนนี่ไม่รู้เลยนบีมุฮัมมัดเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรไม่ได้อันนี้เราจะต้องตามไปศึกษาชีวประวัติของท่านตามไปศึกษาแนวทางในการเผยแพร่ศาสนาของท่านเพื่อเราจะนำสู่การปฏิบัติเพราะเราต้องทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวนบีอื่นๆนั้นศึกษาก็ได้ก็ดีใน25ท่าน24ท่านที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานแต่ท่านนบีมุฮัมมัดจำเป็นต้องศึกษานี่แหละคุณธรรมอยู่ที่ตรงนี้นะครับหมดยังไม่หมดครับที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าคุณธรรมนั้นอยู่ที่คนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันโลกหน้าศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีแล้ววะอาตันมาละอาลาฮุบบิฮิดาวินกุรบาวันยาตามาวันมาซากีนวับนิสซาบีนวัสซาอิลีนวะฟิริกอบมานี่ครับและคนที่บริจาคทรัพย์สินของเขาทั้งที่รักทรัพย์สินนะบริจาคทรัพย์สินทั้งที่รักทรัพย์สินเนี่ยล้อกล่าวอย่างนั้นนะครับนั่นคือคนที่มีคุณธรรมนะบริจาคให้กับใครกับกุรบาญาติที่ใกล้ชิดวันยาตามาให้กับเด็กกำพร้าวันมาซากีนให้กับคนขัดสนจนยากวับนัสซาบีนให้กับคนเดินทางวัสซาอิลีนให้แก่คนที่มาขอความช่วยเหลือวาฟิริกอบและก็บริจาคให้กับคนที่เขาจะไปถ่ายทาสให้เป็นไทยในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้ววาอากอมัสซอลาวาอาตัซซะกานะดำรงละหมาดบริจาคซะกาตนี่ดำรงละหมาดบริจาคซะกาตนี่คนเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ล้วนแต่คนที่มีคุณธรรมนะมีคุณธรรมความดีตลอดเวลาเลยไม่ว่าเขาจะไปอยู่ณที่ใดนะครับเขาจะเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีตลอดเวลานี่แหละคือบทเรียนที่เราได้จากอัลกุรอานสำหรับคนที่มีคุณธรรมที่อัลกุรอานสรุปไว้ว่าไม่ใช่
คุณธรรมนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกแต่คุณธรรมอยู่ที่บุคคลดังกล่าวที่ได้กล่าวมาในอัลกุรอานสำหรับวันนี้เวลาหมดเท่านี้นะครับเราคุยกันใหม่โอกาสหน้าบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม